สบายดี LT Vision ลาวเปิดรถเมย์สายใหม่ตลาดซ้าวสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์รัฐวิสาหกิจรถเมย์นครหลวงเวียงจันทน์ได้เปิดเส้นทางใหม่สาย28ตลาดซ้าวสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์รองรับผู้โดยสารรถไฟลาวจีนให้มีบริการวันละ1เที่ยวและมีอีก2เที่ยววันศุกร์ถึงวันอาทิตย์และเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับรายงานข่าวได้แจ้งว่ารัฐวิสาหกิจรถเมย์นครหลวงเวียงจันทน์ได้เปิดเส้นทางใหม่สาย28ตลาดซ้าวสถานีรถไฟจากต้นทางตลาดซ้าวใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ไปยังสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อรองรับผู้โดยสารที่จะเดินทางไปกับรถไฟลาวจีนที่เดินทางจากสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ถึงสถานีบ่อเต็นไปกลับเป็นประจำทุกวันโดยรถประจำทางสาย28ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีให้บริการวันละ1เที่ยวออกจากตลาดซ้าว 7:00 น.และออกจากสถานีรถไฟเวลา 16:05 น.ส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ให้บริการวันละ3เที่ยวออกจากตลาดซ้าวเวลา 7:00 น. 14:30 น.และ19:30 น.ออกจากสถานีรถไฟเวลา 8:05 น. 16:05 น.และ20:35 น.ค่าโดยสาร 13,000 กีบหรือประมาณ39บาทสำหรับตลาดซ้าวนครหลวงเวียงจันทน์นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการค้าของสปป.ลาวแล้วครับยังเป็นศูนย์กลางคมนาคมรถประจำทางนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งมีทั้งหมด14เส้นทางเชื่อมต่อไปยังสถานีรถขนส่งสายเหนือไปแขวงหลวงพระบางสถานีขนส่งสายใต้ไปยังแขวงปากเซและสวนเขตท่าอากาศยานนานาชาติวัดไตและสะพานมิตรภาพไทยลาวแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี